ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับบอกว่าแบบนี้นะฮะยังคงรับสายแล้วก็เอ็นเตอร์เทนเมนต์เคยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระครับผมขอขอบคุณผู้ชมใจดีครับเมตตาไรเดียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed ต้องมีไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เป็นอะไรครับติดคอติดขัดมากแน่นอนในเรื่องของ SMS แล้วก็เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับครับผมเข้ามาดู SMS กันดีกว่าพูดคุยกันซะหน่อยเนื้อว่าสงกรานต์นี้ไปไหนกันบ้างนะครับไม่เป็นต้องมาถามของได้เนาะได้มาเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าไปไหนกันบ้างไปเจอรถติดที่ไหนเล่นอะไรมาใช่เดี๋ยวใครจะไปวันไหลที่ไหนชวนเราก็ได้ถ้าเราว่างก็จะไปด้วยใช่ไหมใช่เราอยากไปเล่นน้ำมากหน้ามันมากเลยนะพัทยาสงกรานต์บางแสนบางแสนหน้ามันขอกระดาษซับหน่อยหน้าบาดสิบบาทหน้าบาดสิบบาทหน้าเปียกอะมันไม่หน้ามันบางแสนเปียกมากเขาบอกเปียกยันนี่เลยครับยันตัวเลยนะครับว่ากันไปเอา Exciter 150มีปัญหากินน้ำมันเครื่องมีอยู่ไหมอ๋อปัญหาน้ำมันเก่าปัญหาเก่าเคยมีรอบแรกใช่ไหมรอบแรกครับแล้วเขาปรับปรุงตัวหลังๆก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ครับมันจบไปแล้วเรื่องนี้นะครับแล้วเป็นรถพวกรอบแรกเอาเข้าสูตรไปเขาก็จัดคงจัดการเปลี่ยนแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วใช่ครับ Exciter เขาจะรีคอร์กลับมาหรือไม่ลูกค้าที่มีปัญหาเข้าไปปุ๊บนะครับทางศูนย์บริการเขาจะดูแลให้นะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีรหัสบอกที่เครื่องอ่ะนะครับว่ารหัสนี้เป็นล็อตแรกเนี่ยถ้าเจอปัญหาเสร็จปุ๊บเขาจะแก้ให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ครับมา SMS ต่อไปเลยครับวิธีการล้างโซ่บิ๊กไบค์ล้างยังไงและระยะทางเลยเท่าไหร่จึงทำการหล่อลื่นเหมือนกันเถอะทำการหล่อลงเบื้อยหล่อเลื้อยลงหล่อโดยประมาณเท่าไหร่ทำความสะอาดโซ่บิ๊กไบค์จริงๆแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็สเปรย์ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้สเปรย์รูปอะสเปรย์พวกซิคลีนอุตโตไลแต่อย่าเอาโซเน็กฉีดแล้วกันโอ้โหไม่ได้ห้ามใช้โซเน็กแล้วกันใช่โซล่าได้ปะโซล่าล้างได้โซล่าล้างง่ายได้ไหมก็ไม่ดีนะมันก็กัดโอลิงเหมือนกันนะก็ต้องใช้สเปรย์นั่นช่วยสเปรย์หล่อลื่นต่อเฉพาะครับจริงๆแล้วคือสเปรย์เฉพาะเนี่ยแหละฉีดทำความสะอาดฉีดล้างก่อนนึงฉีดล้างก่อนคือเป็นโฟมเลยใช่เป็นโฟมขาวล้างก็หมุนล้างเสร็จปุ๊บก็ล้างฉีดบางคนก็เอาละเอียดกว่านั้นก็เอาแปรงสีฟันเก่าๆมาขัดแต่ให้มันดูสะอาดสะอ้านเผื่อลุยฝุ่นลุยอะไรมามันขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าจริงไม่ได้ระบุหรอกนะส่วนใหญ่ที่เราจะล้างจริงๆคือขี่แล้วรู้สึกมันมีเสียงก็แค่กอกแค่หรือว่าไปออกทริปไปออกอะไรมาแบบไปลุยมันลุยฝนลุยขี้โคลนมาแล้วก็ล้างรถเสร็จล้างโซ่เสร็จก็เอาน้ำยาเลยครับฉีดล้างเสร็จปุ๊บก็ล้างเสร็จปุ๊บก็เอาน้ำยาหล่อลื่นฉีดต่อไปกระป๋องไม่กี่บาทมันหลักร้อยเองอย่างบางยี่ห้อซื้อมากระป๋องนึงใช้ได้ยาวๆเลยครับอย่างบางยี่ห้อก็จะแบบมีสีเคลือบมาด้วยก็คือเป็นของอะไรนะซิโคลินโปรโตไลน์ที่เป็นสีฟ้าอย่างนั้นก็โอเคนะเพราะว่าสีฟ้าสีขาวแล้วแต่มันจะไล่คราบน้ำมันออกหมดแบบคราบสกปรกออกใช่แล้วทีเนี้ยพอสีฟ้าเคลือบเนี่ยเวลามันอะไรมันสกปรกอีกครับเวลาอะไรมันก็จะเห็นว่าสีฟ้าหายไปไงนั่นแหละนั่นแหละประมาณนะครับหรือล้างได้บ่อยเท่าที่ใจต้องการใช่จัดนั่นแหละล้างได้ทุกวันก็ล้างได้นะครับโซ่หล่อลื่นนะก็หล่อได้ทุกวันครับHonda Click 5ปีเวลาออกตัวสถานมากครับแต่ขี่ไปก็นิ่งปกติคนทำอะไรขี่ไปก็นิ่งปกติออกตัวสถานก็เกิดจากการเรียกว่าขาดการดูแลเรื่องของคัดหลังนั่นเองนะครับหรือคัดหรือฝาครอบออกมานะครับเราทำความสะอาดซะเรื่องของสายพานชามนอกชามในแล้วก็เม็ดแล้วก็เรื่องของคัด3ก้อนนะครับทำความสะอาดโดยใช้ลมเป่าแล้วก็กระดาษทรายหรือผ้าคลายขัดที่ผ้าคัด3ก้อนแล้วก็กระโหลกคัดด้วยนะฮะพอขัดเสร็จเรียบร้อยประกอบไปเหมือนเดิมใช้งานได้ตามปกติปัญหาเกิดจากสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ข้างในนั่นเองแล้วเขาได้ยินเขาบอกเม็ดสึกชามสึกอะไรก็เป็นไปได้ไหมล่ะใช่ครับชามสึกก็เป็นไปได้แล้วก็ชามคดชามดุ้งไปได้หมดเป็นไปได้หมดเลยครับเรื่องของการสารต้องตรวจเช็คก่อนครับก็เปิดออกมาตรวจเช็คซะถ้าทำไม่ได้ก็เข้าร้านง่ายๆครับบอกเขาทำความสะอาดทำความสะอาดดีไม่ดีเปิดมาจะได้เจอปัญหาได้แก้ได้ทันถูกต้องดีกว่าไปขาดกลางทางนี่ลำบากเลยนะแน่นอนครับกินข้าวลิงเหมือนเราที่เราส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเปิดมาก็ไล่เม็ดไปเลยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วเราทำเสร็จช่างอ่ะช่างแนะนำเลยบอกว่าไล่ไหมรถน่ะตอนนี้วิ่งได้เท่าไหร่ร้อยเดียวเองไล่ข้างเลยไหมจะได้หรือทีร้อยยี่ร้อยยี่ร้อยยี่มีให้เห็นเท่าไหร่ครับ5-600
จบเลยจัดเลยใช่ไหมจัดเลยครับทีเดียวเลยเป็นแล้วนะเป็นแล้วฟอร์ทาเริ่มกระพือแล้วสั่นปั๊บ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 นี่ฮะก็ไปตรวจเช็คซะเดี๋ยวไว้มีโอกาสทำรถฟอร์ซ่าบ้างดีกว่าหรือฟอร์ซ่าออกมาดูดีว่าไอ้ชามันเป็นยังไงหรือยังไงทำความสะอาดยังไงเป็นแล้วใช่ไหมประกอบดิเดี๋ยวให้เองประกอบเองนี่ได้ครับเดี๋ยวเราดูสปีดไรเดอร์คลินิกเดี๋ยวจะเอารถฟอร์ซ่ามาลื้อดูนำเรามาแล้วนี่ครับนี่มีสงกรานต์พระประแดงอยากเล่นน้ำมาได้เลยจ้าเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นชุดสุดท้ายทุกปีนะใช่สงกรานต์พระประแดงงานใหญ่ปิดถนนมีแฮนทุกอย่างเยอะนะครับมีงานทั้งหมดมีงานประเพณีเขาเรียกว่าสุขสนานกันทีเดียวโซนนั้นน่าไปนะแต่ว่าเขาบอกโซนนั้นค่อนข้างจะดุนิดนึงเขาไม่รู้อันตรายมากแหมเดี๋ยวนี้เขาก็จัดงานเป็นเรื่องเป็นราวคนก็ดูจบสงกรานต์มาผมเปิดดูใน YouTube ดูในคลิปเนี่ยโอ้โหมาจากพระประแดงนั่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นครปฐมบ้างอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่น่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเล่นกันดีๆก็มีเยอะแยะใช่แล้วต้องบอกเป็นที่สุดท้ายเขาเมื่อก่อนนี้จะแบบไม่พลาดเลยนะจะหาเล่นสงกรานต์ในกรุงเทพเสร็จปุ๊บต่อวันไหลวันไหลเสร็จปุ๊บก็ไล่เนี่ยบางแสนชลบุรีพัทยาใช่ปุ๊บแล้วสุดท้ายเลยก็พระประแดงนี่แหละก็ยังมาเพราะอะไรรู้ไหมบางทีเราเห็นรถที่ขับมาแล้วมันเลอะแป้งที่ไหนเล่นอยู่เล่นที่ไหนวะนั่นแหละก็เลยไปตามมันเจออ๋อพระประแดงเขาเล่นสุดท้ายน่าไปอาจจะไปเจอกันครับ23ได้แล้วก็เจอกันนะครับส่งการพระประแดงฝากด้วยใครไปเที่ยวกันได้หรือจะมารับผมก็ได้นะหน้าประตูเขาไม่ให้นั่งกระบะหลังนั่งได้อนุโลมอยู่ด้วยอนุโลมอยู่ห้ามเกิน6คนนะครับห้ามนั่งขอบนะครับรถอะไรฮะใช้โซ่สายพานเพลาอันไหนดีที่สุดครับโอ้โหมันอยู่ที่สเปคแล้วก็เรื่องของการใช้งานเนาะถูกต้องของโซ่นี่คือต้องบอกว่ามันอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วใช่ป่ะโซ่นี่คือเขาเรียกโซ่เนี่ยผมดูมองว่าการใช้งานมันค่อนข้างจะทุลักทุเลผมคือว่ามันไม่มีอะไรครอบไง มันเจอทั้งฝุ่นทั้งน้ำเศษทรายมันมีครอบแต่เราชอบไปเอาออกกันเขามีครอบโซ่ทั้งนั้นนะรถโอ้บิ๊กไบค์มีไหมก็มีของเดิมติดรถมาไม่มีครอบโซ่บิ๊กไบค์บางรุ่นบางรุ่นไม่มีแต่ว่าคำว่าบางโซ่กับครอบโซ่มันต่างกันนะไอ้ครอบโซ่มันครอบบนเวฟล่างพวกเวฟไงเวฟครอบโซ่เรียกว่าครอบโซ่แต่บางโซ่เนี่ยมันอยู่ด้านบนก็เอาออกกันเกลี้ยงไงเห็นพอร์ตประโยชน์เอาเรื่องการใช้งานดีกว่าการใช้งานต้องบอกว่าเพลาเนี่ยเมื่อคืนมันยิงตรงมาจากเครื่องเลยมันไม่มีการยืดหยุ่นอะไรเลยนะฮะคือยิงดีข้อดีมันก็คือยิงตรงแบบกำลังมาเท่าไหร่ใช้งานเป็นยังไงอ่ะใช้งานดีเข้าโค้งเป็นไงดีไหมดีหมดไม่ดีฮะรถเผาเข้าโค้งไม่ดีถ้าเปิดคันเร่งในโค้งนี่มันตั้งเลยนะมันแถวอย่างงี้ดิแถด้วยถ้าเปิดคันเร่งแรงแถหรือไม่ก็ไปเปิดคันเร่งในโค้งนี่เข้าอยู่นี่ดึงรถขึ้นมาเลยนะข้อเสียมีไหมเผาก็มีมันดูแลรักษาซ่อมยากซ่อมยากอะไรยากอะไรยากถ้ามีปัญหาต่างจังหวัดหรือนี่โหจบเลยจบชีวิตเลยขึ้นรถอย่างเดียวนั่นแหละครับจะมีลูกปงลูกปืนตลับอะไรช่างบางคนถอดได้เป็นนี่ก็ร้องไห้นะคนที่ไม่เคยหรือไม่เป็นเรียบร้อยนะร้องไห้นะแต่ถ้าใช้โซ่ก็จะแบบมีการยืดหยุ่นแล้วก็เรื่องของอะไรหางง่ายต้องแนะนำเองได้ขาโซ่อะไรอย่างเงี้ยไปร้านไหนก็หาได้ยาวตัดสั้นต่ออะไรก็ว่าไปซื้อใหม่ก็ว่าไปแค่นั้นเองสายพานล่ะสายพานก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยอยู่ในรถเกียร์ออโตเมติกส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเกียร์ออโตเมติกอยู่แล้วก็จะมีในเรื่องของรถคันใหญ่ๆอย่างพวกฮาร์เลย์เขาใช้สายพานนะแล้วก็อย่างพวกรถอย่างค่ายของทางยุโรปก็จะใช้สายพานมันจะได้ของเรื่องของความนิ่มนวลได้ความนิ่มนวลแล้วก็เงียบสายพานเนี่ยแล้วก็ว่าจริงถ้าอย่างเป็นฮาร์เลย์นะหลายคนกลัวคนที่ไม่รู้บอกว่าฮาร์เลย์โอ้โหสายพานต้องคอยเปื่อยนอกแล้วเปื่อยจะอะไรเขาให้เป็นแสนโลเป็นแสนโลเลยเหรอสายพานฮาร์เลย์อ่ะฮาร์เลย์เนี่ยที่ปืนอยู่งอกอ่ะไม่ใช่ยี่ห้ออื่นไม่รู้แล้วแต่แพงไหมก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรเพราะว่าแสนโลเปลี่ยนทีอ่ะโอ้โหแสนโลใช้คุ้มแล้วใช้คุ้มเหมือนกันคุ้มมากบอกเลยเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับรถก็อยากได้สายพานที่ผลิตคือว่าถ้าได้เนื้อยางเนื้อสายพานของฮาร์เลย์มาใส่สายพานรถออโตเมติกอยู่เป็นหมื่นโลไม่เป็นยาวโลสายพานมันก็มีหลายเกรดใช่ไหมที่บอกไม่ใช่ว่าเฉพาะรถจำอะไรบอกไม่ได้แล้วถ้าเป็นฮาร์เลย์เนี่ยเขาว่าอันที่เป็นแสนโลแสนโลพี่จะเปลี่ยนทีแล้วมันเปื่อยโดนฝุ่นโดนอะไรโดนน้ำโดนน้ำก็ได้โดนหมดแล้วไม่มีไม่เคยมีลุยฝนสายพานรูดเลยไม่มีรูดเนี่ยเขาลองเรื่องอะไรมาคนลองเอาสายพานนั้นคุณภาพนั้นมาทำใส่สายพานรถไปนะใช้กันเหลือแล้วปิดฝาครอบเลยจนเม็ดขุดจนเม็ดแตกกระจายสายพานยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องที่บอกแล้วมันขึ้นอยู่กับการใช้งานกับการออกแบบของรถด้วยใช่รถคันนี้แบบต้องการอะไรอย่างเมื่อก่อนที่รถเผาอะไรพวกนี้เขาเอาทอคใช่มาเร็วไปเร็วเปิดคันเร่งแล้วมาเลยล้อเลยสลงสไลด์ออกไปเลยเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยนะอย่างเอาง่ายที่จำแม่นๆเลยรถเผาที่แบบโหดๆเลยอันนี้อะไรนะ V-Max
โอ้ V-Max ไอตัวของ Yamaha Yamaha V-Max เนี่ยโอ้โหนี่สไลด์3เกียร์เลยดิ้นไปดิ้นมาโอ้โหรถหนักมากรถไรเดอร์เออแต่แบบท้ายที่แบบสไลด์แบบเหมือนรถดิฟเลย3เกียร์เปิดคันเร่งนี่แบบเปิดคันเร่งนี่มันคือเรื่องเลยรถเผาเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็การออกแบบของรถแต่ละรุ่นว่าเขาต้องการอะไรนะครับประมาณนี้มันก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วิวัฒนาการของเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองนะนะครับรถมอเตอร์ไซค์ขับอยู่แล้วเปิดไฟและเปิดไฟสูงต่ำปุ๊บปั๊บเปิดไฟแล้วเปิดสูงต่ำไงต่อครับสลับการใช้งานแล้วเครื่องรถสะอึกเป็นเพราะอะไรไม่น่าเกี่ยวนะต้องดูก่อนว่ารถรุ่นไหนก่อนนะครับถ้าเป็นรถเกี่ยวกับระบบคาบูนะครับก็จะเป็นไฟรวมนะครับเป็นไฟ AC แล้วก็ผ่านไปยังหลอดไฟหน้าไอ้ที่ว่าสะดุด1เกิดจากการช็อตนะครับช็อตจุดใดจุดหนึ่ง2เกิดจากแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์จอาจจะเสื่อมหรือมีปัญหานะครับต่อไปเรื่องของถ้าเป็นระบบหัวฉีดนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่เพราะทุกวันนี้ใช้ไฟแบตเตอรี่เป็นตัวเลี้ยงไฟสูงต่ำแล้วนะครับฉะนั้นเราไปดูเรื่องของแบตเตอรี่ดูเรื่องของแผ่นชาร์จแล้วก็ดูเรื่องของกาวต่างๆที่มันมีการหลุดหลวมอยู่นั่นเองแต่ผิดปกติแน่ผิดปกติธรรมดามันต้องไม่เป็นไรเพราะสูงไว้ต่ำไม่เกี่ยวกันครับแต่น่าจะมีอะไรปกติเรื่องของระบบไฟประมาณนั้นครับเป็นต่อไปให้วันนี้สายเงียบเลยโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับที่02-530-9496-98นะครับโทรมาพูดคุยทักทายกันได้มาเล่าสู่กันฟังว่ากลับบ้านสงกรานต์ไปเที่ยวไหนกลับไปเป็นยังไงอะไรหรือใครไม่ได้กลับอยู่ฝั่งกรุงเทพมาคุยกันได้นะครับนะครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับมีการละเล่นประเพณีสะพานมอนสะบ้ามอนสะบ้ามอนตั้งแต่วันที่21ครับอ๋อที่พระประแดง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 ชาวมอนเยอะเชิญมาชมวัฒนธรรมมอนใช่เขาบอกแล้วมีเรื่องดีๆก็มีเยอะแยะต้องไปดูกันใครไม่เคยไปก็เอาฝากเชิญชวนไปด้วยไปท่องเที่ยวกันสงกรานต์บอกเปียกกันครั้งสุดท้ายที่พระประแดงนะน่าสนใจนะเขามีกิจกรรมมีอะไรเรื่องราว23แต่2 3วันใช่21 22 23น่าไปน่าไปอ่ะนะนินจา210 SL น่าเล่นไหมครับและจะเปลี่ยนโฉมใหม่หรือเปล่าเปลี่ยนโฉมใหม่ไหมแล้วจะเป็นชมไหมอะไรเงี้ยนะโอเคครับผมประมาณนั้นเปล่าโอเคล่าสุดเพิ่งจะปรับในเรื่องของคัลเลอร์แล้วก็ลวดลายใหม่นะครับในส่วนตัวรถน่าเล่นไหมก็ถามตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบรถสไตล์นี้ไหมล่ะรถมันสูบเดียวสูบเดียว250ใช่รถมันไม่ใหญ่ไม่โตรถมันเพียวๆเล็กๆผมมองดูนะมองดูจากรูปลักษณ์ต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องเนี่ยมันเหมือนกับไอตัว CB 300อ่ะคล้ายๆกันว่าเรื่องของจุลระเบิดเรื่องของปลั๊กเรื่องของอะไรทุกอย่างเหมือนกับเอายกของ Honda มาใส่ทั้งหมดเลยรถเขาคาวาซากินะคาวาซากิใช่ฮะแต่ว่าผมดูเรื่องของปลั๊กเรื่องของกล่องเรื่องของอะไรเนี่ยมันคล้ายกันหมดมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเป็นรถที่น่าเล่นอีกตัวนึงนะครับขี่คล่องด้วยขี่คล่องด้วยรถมันเล็กกระชับกระชับแล้วแรงทอร์กดีแรงบิดดีรถเล็กกับเครื่องยนต์250อ่ะครับแล้วอีกอ่ะชั่วโมงนี้250มันไหนๆเริ่มน่าจะไป300เลยนะไอตัว SL นี่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวถูกด้วยแล้วก็เป็นตัวที่แบบตัวเล็กของเขาสำหรับคนที่แบบอยากจะเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบแนวนี้ก็ว่าไปโอ้ตัวนี้เป็นเฟรมถักนะใช่เป็นเฟรมถัก SR เป็นเฟรมถักนะครับตัวเล็กผิวราคาอยู่ที่100,000ใช่ตอนใหม่ใช่มั้ยตอนเนี้ย118ครับ118นะครับยางติด PCX 150ลื่นมากเวลาโดนน้ำควรเปลี่ยนไหมก็สมควรที่จะเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่ายางเดิมที่ติดมากับรถอ่ะนะครับค่อนข้างจะลื่นแล้วเวลาโดนน้ำทีเดียวท้ายขวางเลยหรือไม่ก็กิ้งแล้วก็มีอย่างคันที่ผมใช้อยู่เนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยลื่นแล้วรู้เลยว่ายางเนี่ยต้องเปลี่ยนแน่นอนฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทั้งหน้าและหลังเลยครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีก็แล้วแต่ฮะไม่ว่าจะเป็น IRC ดันลอปแล้วก็พิเรลลี่มิชลินแล้วมีเยอะแต่ในกระเป๋าอยู่ที่แล้วที่แต่งบเราอะครับที่จริงแล้วยางติดลบก็ต้องบอกว่ามันใช้งานได้ในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตลาดนะที่เขาต้องควบคุมต้นทุนทั้งหลายแล้วถามว่าเขาก็ต้องใช้เกรดที่มันกลางถูกต้องเขาจะใช้อย่างดีเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่เราไปใช้เกินขีดความสามารถของมันจริงๆแล้วยางอะไรมันโดนน้ำก็ลื่นทั้งนั้นแหละมันไม่มียางอะไรที่มันโหลุยน้ำแล้วมันไม่ลื่นมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็มีเรื่องของการยึดเกาะที่มันแตกต่างกันแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเพราะนั้นขึ้นอยู่ตามงบจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ตามงบก็ต้อง
ึกษาหาคนที่เคยใช้นะต้องให้คุ้มค่านะซื้อมาแล้วค่าเอาราคาแบบไม่ต้องแพงกลางกลางกลางแต่ว่าเปลี่ยนบ่อยหน่อยดีไหมอันนี้น่าจะเวิร์กกว่าบางคนใส่ยางแพงแล้วโอ้โหเสียดายเสียดายใช้จนเป็นสลิกเลยหลอกหมดแล้วยังไม่เปลี่ยนพอซื้อมาแพงมันเกาะดีครับไม่อันนั้นมันเขาออกแบบมาสลิกแต่นี่มันยางดอกโล้นคนละเรื่องกันวินอ่ะเขาชอบนะฮะวินเนี่ยชอบมากเลยฮะยิ่งยางโล้นนะยิ่งดีเพราะอะไรนะเพราะว่าเขาเบื่อในการปะยางบ่อยๆถึงว่าล้อเปลี่ยนเลยดอกยางเต็มเดี๋ยวกัดเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ยกับดอกโล้นเนี่ยเขาเอาดอกโล้นดีกว่าเขาไม่ได้ห่วงคนซ้อนมากวินเราเนี่ยวัดเทพเราเนี่ยนั่นน่ะผมถามว่าเฮ้ยทำไมดอกโล้นทำไมไม่เปลี่ยนล่ะโอ้ยพี่ถ้าผมซื้อยางใหม่นะดอกเต็มเลยนะวิ่งไปวัน2วันนะมันกัดซะต้องเปลี่ยนยางในอยู่เรื่อยฉะนั้นพอดอกโล้นปุ๊บมันอยู่ดีจริงโอ้ไม่ได้ห่วงถึงคุณเขาเรียกอะไรความปลอดภัยของคนซ้อนเลยบางคนไม่ได้เป็นทุกคนเดี๋ยวอย่าไปทำตามแล้วกันตามแล้วกันครับเช็ครถถ่ายน้ำมันเครื่องครับที่บิ๊กวิงเอาน้ำมันเครื่องไปเองใช่ไหมใช่ครับยังไงได้ไหมได้ดิครับได้ไม่ได้ห้ามนะฮะไม่ได้ห้ามนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่ารถคันนี้อยู่ในวารันตีหรือเปล่านะถูกต้องถ้าหมดวารันตีแล้วเชิญทำอะไรก็ได้แต่ก็คงไม่มีใครเอาถือมันเครื่องยามาฮ่าขึ้นไปยามาลูปเลยมันก็เกินไปนะครับรถของท่านจะลงอยู่ด้านล่างทันทีเออจริงมันใช้น้ำมันอะไรก็ได้แต่ถ้ารถยังอยู่ในวารันตีอ่ะก็ต้องใช้ในเงื่อนไขของเขาใช้น้ำมันเครื่องของเขาถึงจะรักษาวารันตีนั้นไว้ถูกต้องครับนะครับได้หมดแล้วฮะแล้วแต่เราZ125 ครับใส่ล้อแม็ก MSX ได้หรือเปล่าครับใส่ได้ไหมก็ต้องแปลงกันอ่ะมันก็ต้องแปลงกันอยู่ดีฮะยังไงยังไงถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับภาพอยู่มันจะเป็นแนวไหน Z125 แล้วเป็นล้อก็รถคันเดียวกันพี่คันเดียวกันตัวที่ทำมาแทนเคสออกไงนะครับใส่ได้ครับใส่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับช่างขึ้นอยู่กับโรงกลึงนั้นๆนะครับที่สามารถแปลงแต่ทุกวันนี้นะครับช่างไทยทำได้หมดนะครับล้อรถยนต์ยังมาใส่ MSX ซูเมอร์ทำเป็นใส่ยืดซูเมอร์แต่ว่าของ Honda เนี่ยคาลิเปอร์มันอยู่ขวาครับคาวาอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายก็แปลงได้เนี่ยสลับได้ก็แปลงได้อีกอ่ะได้หมดครับนะครับไม่มีปัญหาหรอกจัดไปช่างไทยเก่งอยู่แล้วใช่นะนะแปลงได้มาพี่ๆครับรถสูบเดียวซีซีสูงสุดที่มีขายในไทยตอนนี้นะครับมีรุ่นไหนบ้างครับรุ่นไหนบ้างใช่ไหมมีห้อรุ่นอะไรบ้างซีซีสูงสุดสูบเดียวด้วยเหรออืมมันหนักไปหมดอุ้ยไทยอ้ำไหมไทยอ้ำสองสูบสองสูบหมดเลยสูบหมดแล้วไม่มีสูบเดียวมีตัวไหนสูบเดียวที่มีก็คือน่าจะเป็น Honda Honda อ๋อมี Yamaha SR 400ก็ประมาณเนี้ย400 500ซีซีอ๋อมีอีกตัวนึงของ RoyalRoyal Enfield 500 cc สูบเดียวก็ประมาณนี้บอกแล้วไม่เกิน500 cc หรอกที่เจอกันสูบใช่นะครับโดยประมาณนี้สูบเดียวมันไม่ค่อยมีรถใช่นะส่วนใหญ่เป็น2สูบหมดแล้วใช่ทุกวันนี้ถ้าสูงสุดตอนนี้น่าจะให้ Royal Enfield ครับ500ที่ตัว Continental ที่ตัว Bullet ที่ตัวคลาสสิกจะเป็นเครื่อง500มันเครื่องเดียวกันหมดแหละใช่ Royal Enfield อ่ะ500 cc สูบเดียวนะครับแต่ตัดลงมาก็400ก็น่าจะเป็นตัวของ SR ของ Yamaha กันทีเหลือก็เป็น300 CBR แล้วก็ไม่มีแล้วสูบเดียวสูงสุดก็ได้เป็น500นี่แหละประมาณนี้ครับนะครับณตอนนี้นะณตอนนี้ประมาณนี้ครับที่ขายในบ้านเราใช่ครับมาใช้ CB 500X ขับสักประมาณ20นาทีมือข้างขวาชาไม่เกี่ยวกับรถนะฮะกินแคลเซียมมาเยอะครับมันเป็นที่คนนะไม่ได้ต้องทำไงครับไม่เกี่ยวกับ CB 500X เลยนะดื่มนมฮะดื่มนมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเน็บชาต่างๆดื่มนมวิตามินหัดตัวไปอ้าวเขามีหลายวิธีโอ้ยยี่สิบนาทีเช้าเหรอไม่มันเป็นที่คนบอกแล้วคือเออบางสิ่งบางอย่างมันเอาไม่ใช่ที่รถนะอีกอันนึงร่างกายไหวไหมไม่อีกอันนึงอ่ะพี่ตู่เคยบอกไหมเนี่ยเราลองวิธีการจับคลิปนิดนึงอ่ะแล้วจับผิดวิธีก็ได้ไหนทำจับคลิปให้ดูนะจับคลิปจับคลิปยังไงจับคลิปจับคลิปเอาควงแล้วก็วางมืออ๋อจริงแล้ววางมือประมาณไหนประมาณนี้นะฮะแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็ท่านั่งที่สบายที่สุดเนี่ยก็คือคุณขึ้นไปนั่งคอมบนรถแล้วพอรถเคลื่อนตัวนะครับให้ขออีกครั้งนะคือส้นเท้านะไม่มีรองเท้ายังมีส้นอยู่ใช่ไหมฮะส้นเนี่ยก็คือให้มันอยู่ระหว่างพักเท้านะฮะแล้วก็ยืนขึ้นนะครับแล้วก็นั่งลงนั่นแหละท่านั้นแหละคือท่าที่สบายที่สุดละแล้วแฮนด์นะแล้วมือก็ได้ไงพี่สองมันเลยมันจะไปเองเอามือไปอย่างนี้แล้วก็ยืนขึ้นใช่ไหมแล้วก็นั่งลงคือสายเกณฑ์หนึ่งยืนขึ้นแต่ตอนนี้ต้องกำหลวมๆใช่ไหมใช่หลวมๆไม่ใช่ไปฝืนมันนะยังเพิ่งไปรีบแล้วก็นั่งลงมาเดี๋ยวมือมันเข้าจังหวะใช่แล้วคราวนี้คือบางคนก็จะแบบไม่อย่างนี้ท่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แบบถ้าแบบคนไม่เคยแบบเขาเรียกไงไม่เคยขี่ก็แบบจะอาจจะอย่างนี้ฮะถ้าอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วคุณยืนขึ้นเงี้ยแล้วพอนั่งลงปุ๊บ riding position ก็ถูกต้องละ
นะวิธีการทริคง่ายๆแล้วอีกอันนึงที่อันนี้จากประสบการณ์ตัวเองเลยคือถ้าเราขี่เนี่ยพยายามอย่าไปเกรงที่มือบางคนเกรงไงก็ไปเกรงเกรงอยู่ที่มืออย่างเดียวก็กำแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ก็กำหลวมๆแล้วก็เป็นบางจังหวะก็คลายมือออกนะครับเอาฝ่ามืออุ้งมือแตะไปบ้างก็เพื่อให้เลือดมันเดินกับอีกอันนึงคือถุงมือที่เราเลือกมาใส่บางคนก็แหมใส่ซะแบบรัดครับเลือดไม่เดินรวมถึงเสื้อแจ็คเก็ตด้วยที่เป็นแขนจ้ำเนี่ยเป็นหมดนะเกี่ยวหมดนะเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องส่วนอื่นประกอบด้วยที่เหลือก็เป็นเรื่องของร่างกายแล้วเราอาจจะเป็นโรคเหน็บชาเลือดไม่เดินกินนมต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนจะขี่รถกินนมเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้กินนมกินวิตามินบ้างนะร่างกายอย่าไปหนักมากกับปาร์ตี้นั่นนะครับพูดมาเข้าตัวเองหมดเลยกินนมเยอะเลยตัวแค่นี้ดูดิผมกินนมหมดอายุสิตัวแค่นี้มีหน้าละนุ่มบุญถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ